สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปถึงหมู่บ้านขอบด้งแล้วครับออกจากเกษตรดอยไอ้โครงการเกษตรโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางจากนั้นมาก็ขับรถมาที่หมู่บ้านขอบด้งนะครับประมาณ4กิโลนะอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยว่าหมู่บ้านนี้เขามีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับกุหลาบดอกเท่าไหร่ค่ะเพิ่งกลับตอนเช้าเนี่ยพอเราจะกลับบ้านก็จะเดี๋ยวกลับมาเราก็ซื้อขึ้นรถเนี่ยหรือแม่จะซื้อไปถ่ายรูปเหรอใช่ใส่น้ำไว้นี่นะกูดาบรอง10บาทใหญ่มากเลยจ้าป่ะเดี๋ยวดูดีกว่าว่าหมู่บ้านขอบด้งเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรนะอันนี้มันได้สตรอเบอรี่ไม่ใช่ได้บ้านก็นั่นแหละบ้านเขาเรียกบ้านขอบด้งเหมือนกันป่ะเดินไปดูยังมีเหมือนที่เคยมาไหมโอ้เขาขายหรือเปล่าเนาะทุกทีเนี่ยพวกนี้ไม่ได้มาขายของนี้นะจะเป็นเนี่ยนี่สตรอเบอรี่นะครับนี่สตรอเบอรี่พ่อหนีบเสื้อให้หน่อยแต่ก่อนหมู่บ้านนี้นะครับเขามีเก็บสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยตามเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยเขาจะสตรอเบอรี่มากองนะครับเนี่ยเขาไม่ได้ขายของแบบนี้นะจะสตรอเบอรี่เนี่ยเก็บจากสวนข้างล่างเนี่ยมากองแล้วก็ใส่กล่องขายให้นักท่องเที่ยวนะครับตรงเนี้ยไม่เคยมาสมัยก่อนเนี่ยบ้านอย่างเงี้ยเบสลงไปกินเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเก็บขึ้นมาเนี่ยจากสวนเขาเนี่ยพวกคุณแม่ต่างๆเนี่ยเขาจะเก็บมาเขามากองเป็นฐานขึ้นมาแล้วมาเก็บกินได้เลยเก็บใส่กล่องนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยไม่ยังเคยเดินลงไปถ่ายเลยแถวเนี้ยสวนสตรอเบอรี่นะเขาไม่ทำแล้วเพื่อนๆดอยอ่างขางหมู่บ้านนอแลนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกินแบบสดๆเลยสมัยก่อนนะไม่รู้อยู่นี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยพวกตรงอย่างเงี้ยเขาเอาขึ้นมาขายนะครับสตรอเบอรี่เขาเป็นบัวหิมะมาขายแล้วทุกวันเนี่ยหมู่บ้านขอบดงนะครับน้องก็เดินมาเดินไปดูภาพบันโคไม่นี่นะครับขายเหมือนกันไปหมดเลยไม่มีไฮไลท์แล้วทุกวันเนี่ยบ้านขอบด้งนะครับเปลี่ยนไปถึงว่าในโครงการหลวงขายสตรอเบอรี่ยังขายกล่องเล็กๆเลยสมัยก่อนกล่องเบลเลอร์กล่องละ550 200นะครับลูกอย่างใหญ่เลยนะเมื่อมากินที่บ้านเขาเนี่ยก็ลูกใหญ่มันยังไม่ออกเนี่ยมันยังไม่สุกเลยปีนี้มันสุกช้าเขาเลยยังไม่ออกมาขายรู้ลูกมันยังไม่ออกเลยจริงๆมันก็ต้องออกหน้านี้สิปีใหม่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับปีนี้หลายๆอย่างดอยอ่างขางมันเปลี่ยนไปนะเพื่อนไอ้ตรงนู้นน่ะตรงแถวๆโรงเรียนเทพศิรินทร์น่ะตรงนั้นน่ะตรงหน้าโครงการหลวงอ่ะก็ไม่ขายของไม่อะไรนักท่องเที่ยวก็ไม่มามาดูสิจะดูซื้อเสื้อไปฝากยายเสื้อใหญ่เนี่ยเนี่ยลายทางเนี่ยตัวไหนก็แบบนี้เห็นไหมลายเนี้ยลายนอนอ่ะสวยกว่านี่ไงพี่เขาขายลดได้อีกไหมลดเจ็ดละกัน150 บาทไปจะซื้อไปฝากแม่แม่
ซื้อไปฝากแม่แม่อยู่เนี่ยตัวนี้แหละสวยไซส์เป็นอกเท่าไหร่จะบางกว่าอกเท่าไหร่ลายนี้ซื้อให้แม่แล้วแม่เบสใส่ได้อะตัวนั้นยายก็ต้องใส่ได้เบสใส่ได้เกินแม่เกินใหญ่ไงก็เลยซื้อแม่ใส่ได้เกินเนี่ยนี่ใหญ่สุดยายอุ้ยได้แกใส่เหมือนใส่แล้วเออน้ำยายบอกว่าให้ซื้อไปฝากหน่อยนะครับแกอยากได้ใหญ่สุดแล้ว150เนาะไม่ได้ค่ะ150มีตัวใหญ่กว่าถ้าตัวนี้ได้อยู่150เนี่ยตัวบางๆเนี่ยมีตัวใหญ่ป่ะแล้วเท่าไหร่นะพี่ทำไมเขาไม่ทำสตรอเบอรี่แล้วอ่ะปีนี้ทำได้อยู่ค่ะเก็บส่งพุ่งกานนะคะหรอทำไมมันลูกเล็กจังเลยปีนี้ก็ชุดแรกมันหมดราคาในชุดที่2ไม่เอาอ่ะฝากไว้ก่อนได้ไหมกลับมามาเอาไม่โกหกมันไม่มีแล้วเดินไปสุดตรงนี้ก็เดินกลับมาแล้วป่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูครับเดินไปเรื่อยๆยายขายข้าวโพดปิ้งดูคุณยายขายข้าวโพดปิ้งอันละ50บาทยายโอ้โหยายอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก90โอ้โหสวยยายนะหวังเออผ้ายายผ้ามือผ้ามือไปเดี๋ยวดูผ้ายายนะยายไม่เก็บสตรอเบอรี่เหรอยายปีเนี้ยอ๋อไปมีมากอ๋อมีไม่มากเหรออ้าวคือละจุเอาหนักก็เอาลดให้อ๋อเอาเยอะยายก็จะลดให้เออเอาเยอะเอาหาพื้นก็มาดูได้นะครับยายเขาขายอยู่ตรงนี้นี่ขายยายขายข้าวโพดด้วยขายมันขายไข่นะครับมาอุดหนุนยายได้นะนี่ยายอายุเท่าไหร่ยายอายุ90โอ้โหแข็งแรงมากเลยยายอันไหนยายอันนี้ก็ชุดเหมือนกันใช่ไหมโอ้กางเกงใหญ่อะใหญ่ใช่ไหมเอ้าจอยยิงปืนสองปืนนั่นนั่นก็ใหญ่เออชุดเออทำมือไหมทำมือใช่ไหมใหญ่ทำมือเออเออใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ไปสองร้อยโอ้โหสตรอเบอรี่นะครับบ้านขอบดงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนู้นนะครับนี่เขากำลังแต่งนะครับต้นสตรอเบอรี่นะเด็ดใบที่มันไม่นั่นหนาออกนะความเจริญเติบโตมันจะได้ลงไปอยู่ที่ลูกนะครับเห็นไหมเขาใส่ชุดพื้นเมืองนะครับเออดีจังแต่งสวนแต่งต้นนะวัชพืชก็เอาออกนะครับเนี่ยเขาเด็ดใหญ่เลยเด็ดใบมันออกเพื่อนถ้างั้นมันไม่โตไงดูวิวโอ้คนที่นี่น่าจะมีความสุขเนาะดูอยู่กับธรรมชาติเนาะอากาศแบบดีมากมากเลยอ่ะเย็นสบายดูตรงนู้นเขาก็ทำนะครับนู่นปลูกเป็นชั้นเป็นแนวเป็นแถวดีตอนที่พี่เบนมานะครับเนี่ยตามสวนอย่างเงี้ยเป็นลูกแดงๆเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็มาเก็บนะครับเก็บขึ้นไปขายข้างบนแพ็คใส่กล่องแล้วก็มาเดินซื้อตามบ้านอย่างเงี้ยแหละขายทุกบ้านเลยสมัยก่อนขายทุกบ้านกล่องละ150ลูกใหญ่ๆคัดไซส์ก็กล่องละ200นะลูกใหญ่ๆก็คัดนะครับเขาคัดเสร็จปุ๊บเขาใส่กล่องเขาไปส่งโครงการหลวงโครงการหลวงก็ไปขายในตรงที่เบสไปกินกาแฟเมื่อกี้ในคลิป
ดอยอ่างคางนะครับโครงการหลวงดอยอ่างคางถ้าเนี่ยตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ขายของเขาเหมือนกันสมัยก่อนลูกใหญ่ๆไหนเอาซื้อหน่อยก็ซื้ออุดหนุนน่ะ200บาท200ลดเหลือ150บาทจริงเหรอ2กล่อง150ได้ไหมอ่ะกล่องละ150ไม่ได้ค่ะเห็นมั้ยอ้าวลดไปมานะยกซะดาคานก่อนได้มั้ยน่ะได้เท่าไหร่2กล่องมานะเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนอุดหนุนอุดหนุนหน่อยมานะใหญ่อันนี้ลูกใหญ่นี่ลูกเล็กเอาลูกใหญ่นี่เพื่อนเจอแล้วเนี่ยแหละสมัยก่อนนะเบนมาเขาก็จะแพ็คอย่างนี้เลยเนี่ยตามแผงอย่างเงี้ยเขาเก็บสตรอเบอรี่มาวางแล้วก็แพ็คใส่กล่องค่ะเนาะสมัยก่อนผมเคยมาสมัยนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่วันนี้เก็บเหมือนกันไหมเก็บไหมเรามาสายอ่ะวันนี้ก็ไปส่งแล้วเหรอไปส่งแล้วโครงการตอนนั้นผมมาแต่เช้าเขาก็เก็บเนี่ยกำลังซื้อแบบนี้เลยอ่ะร้อนค่ะนี่กล่องเล็กก็มีนะครับไม่ค่อยร้อนมากกล่องใหญ่ก็มีพ่อขอดูกล่องใหญ่หน่อย360แม่ค้าใจดีโอ้โหได้กินแล้วเพื่อนเห็นขาวๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม่หวานนะหวานนะเนี่ยหวานหวานมากอืมหวานมากข้าวโพดก็หวานค่ะจ่ายตังยังจ่ายแล้วค่ะพ่อมาโจ้บอกแล้วข้าวโพดหวานอร่อยทางนี้สดสดไม่เคยกินที่เนี่ยอร่อยเอาไหมเอาอีกไหมเราไม่เคยฝ้ายไปไหนไม่รู้นู่นฝ้ายฝักใหญ่เลยเนี่ยถ่ายรูปอยู่นู่นยักษ์บาท20อันนี้ฝักใหญ่ใหญ่20อุดหนุนข้าวโพดไหนๆพี่ขอดูหน่อยข้าวโพดทำไมไหนกิโยนี่ค่ะอุ้ยโอ้โหบึ้มบิ๊กบึ้มโอ้โหโอ้โหบึ้มบึ้มใหญ่บึ้มพ่อกับแม่กินข้าวโพดนะครับนี่ในดูดิพ่อโอ้โหอ่ะเทียบกับแขนเออเป็นไงหวานไหมหวานไหมหวานหวานค่ะหวานเออข้าวโพดสมชื่อข้าวโพดหวานไหนขอชิมนิดนึงหวานมันก็อร่อยมันหวานหวานนะนี่เข้ามาแล้วอ่ะอืมเอาไว้กินยังหวานตอนนี้ก็ได้มันอิ่มเลยไม่อยากกินอะไรตอนนี้ด่าด่าจริงก็พ่นหมดฝั่งนี้เขายังไม่กินแล้วเนี่ยอร่อยไว้กินลองดูแอลนี่กันนะเออแอลให้อีกถุงอ่ะไม่เย็บเป็นกีบกีบเหมือนกระโปรงมั้งเนาะมีอยู่ที่เย็บกับเครื่องเงินเครื่องอะไรนะครับก็ขายมะละหวานก็มีน้อยเพื่อนๆปีนี้น้อยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันนักท่องเที่ยวมันน้อยลงครับพอนักท่องเที่ยวน้อยลงเนี่ยผลผลิตเขาก็ไม่อยากทำเยอะเพราะไม่มีใครรับไงเมื่อกี้ไปเข้าไปดูในโครงการหลวงก็ไม่เยอะกล่องเล็กๆลูกก็เล็กด้วยนะสุดแล้วเนี่ยหมู่บ้านขอบดงนะครับสุดแล้วฝั่งนี้ก็เป็นวิวละโอเคนะครับเดี๋ยวไปนี่กันต่อเราจะไปไหนกันต่อนะพ่อไปไปบ้านนอแลบ้านนอแลจะมีไหมอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่มันเป็นบ้านชายแดนที่ก็มีป่ะไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่ออ่ะเรามาถึงฐานปฏิบัติการบ้านนอแลแล้วนะครับ
แต่เดี๋ยวภาพเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรที่ประทับพระเทพพระเทพรัตนาสุดาท่านเสด็จมาพระราชินีก็เคยเสด็จมานะทีเนี้ยอันนี้มาเมื่อวันที่24มกราคม2536โอ้ปีที่เพชรเกิดเลยนะเพื่อน24มกราคมมาก่อนเพชรเกิด1เดือนนะครับเพชรเกิดวันที่20นะกุมภานี่นะครับตรงนี้เป็นลานจอดฮอนะรู้ไหมจอดของใครจอดของพระราชินีพระเทพนะครับเสด็จมาที่นี่นะฐานปฏิบัติการบ้านนอแลนะครับแล้วก็หมู่บ้านขอบด้งนะครับมารับเสด็จนะตรงนี้นี่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลชายแดนไทยพม่านะครับอย่าแวะจุดชมวิวใหม่ก่อนดีกว่ายังไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้จุดชมทะเลหมอกเอาไปไหนอยู่เมืองก่อนไปไหนโอ้ขยับทิ้งโอ้โหจุดชมทะเลหมอกเพื่อนฝั่งไทยเราถึงแค่กำแพงเนี่ยฝั่งไทยเราถึงแค่กำแพงตรงนี้นะกำแพงรั้วไม้ๆน้อยๆเนี่ยเขาก็มีจุดผ่อนปลนแหละตรงเนี้ยฝั่งเมียนมาก็เข้ามาซื้อของอะไรเจ๊กน้อยบ้านเราได้แล้วเพื่อนภูเขาบ้านเขานี่โอ้ลูกใหญ่นะสลับซับซ้อนดูดิใหญ่กว่าบ้านเราอีกแล้วเนี่ยนู่นจนจะแตะก้อนเมฆนู่นสุดนะสุดๆไกลๆโอ้โหป่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งฐานปฏิบัติการบ้านเรานะครับตรงนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่0นะครับเนี่ยดอยอ่างขางเนี่ยตรงนี้หลักกิโลเมตรที่0ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลนะครับดอยอ่างขางเชียงใหม่189กิโลนะครับดอกพญาเสือโคร่งอันนี้ดอกพญาเสือโคร่งนะครับงามไม่แพ้สวยมากๆอ่ะโหบานเต็มต้นเลยเพื่อนตรงนี้มันสูงเนาะเขาเลยบานทั้งหมดเลยฉ่ำมากๆเลยไปตรงนี้เป็นศาลาทอดพระเนตรนะครับพระราชินีนะครับเคยเสด็จมาที่นี่นะเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งเมียนมาดีกว่านี่สุดเขตนะครับนี่สุดเขตประเทศไทยชายแดนไทยพม่านะครับนี่อ่ะอย่าไปพาเดินลงไปดูนะตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่เบ๊เคยเล่าให้ฟังอะว่าเนี่ยเบ๊เคยมาเนี่ยมาจะมีลุงนะครับลุงจากฝั่งเมียนมาฝั่งนู้นนะครับมาขายไอเนี่ยน้ำผึ้งอยู่ตรงเนี้ยเป็นน้ำผึ้งป่าแกเอาใส่ขวดมาขายนะครับเนี่ยประตูเนี่ยถ้าเปิดออกไปก็เป็นฝั่งนู้นแล้วนะครับฝั่งเมียนมานะเนี่ยคุณลุงเขาแกจะมาเกาะรั้วอยู่ตรงนี้แหละขายขวดละร้อยครับเนี่ยป้ายสุดเขตประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่
นี่แกก็มาขายตรงนี้นะครับรอนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้คนขึ้นมาตรงนี้น้อยนะแต่ว่าก็มันบรรยากาศดีไงไปเออลืมให้ดูนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไกลๆนู้นไหมเป็นฐานปฏิบัติของไอ้นี่ฝั่งเมียนมาเหมือนกันนะนะเขียวๆฝั่งนู้นไกลๆอ่ะเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีทหารเหมือนกันนะครับเป็นฐานปฏิบัติงานเหมือนกันฝั่งทางนู้นครับเนี่ยแค่ลอดรั้วเนี่ยรั้วเล็กๆเนี่ยไปนะครับก็เป็นฝั่งนู้นละฝั่งเมียนมานะครับรั้วกั้นกันแค่นิดเดียวเองไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนี่เห็นไหมสมเด็จพระราชินีนะครับเสด็จมาศาลาทอดพระเนตรเนี่ยเสด็จมาที่นี่นะครับบ้านหนอแลเราดูวิวฝั่งนี้กันดีกว่านี่เราอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเมียนมาละปางตองอันนี้ตรงข้ามนี่เป็นฐานปาคีประเทศพม่าเดี๋ยวเราจะมาไปเดี๋ยวไปดูวิวฝั่งเมียนมาดีกว่าน ี่นะครับโอ้โหสวยเนาะอุ้ยตรงนู้นเห็นฐานเขาชัดเลยฐานปาคีนะครับฝั่งเมียนมานะเขาก็มีทหารเหมือนกันนั้นอ่ะคอยดูแลเหมือนกันนะครับหลุดจากรั้วนี้ไปก็ฝั่งนู้นละแต่ชอบตรงภูเขาเขาอะมันใหญ่จังเลยอลังการเนาะดูพญาเสือโคร่งสองต้นนี้นะครับฉ่ำมากๆบ้านเต็มเลยบ้านเต็มต้นเลยเพื่อนออกทุกช่อเลยมั้งนั่นน่ะอากาศเขามันได้ไงมันรับลมพอดีแล้วมันเย็นเนี่ยมันเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ไงตรงเนี้ยดูเนี่ยฉ่ำไหมมันเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์มันเลยแบบว่าสูงสุดเนี่ยฉ่ำแล้วมันเป็นผารับลมพอดีเขาชอบอากาศเย็นนะเพื่อนถ้าอากาศเย็นไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ออกนะบางปีเบ้นมาก็ไม่ออกน้อยก็มีพญาเสือโคร่งอ่ะแต่ปีนี้ออกเยอะตามถนนหนทางนี่ชมพูไปหมดพ่อเดินไปดูใกล้ๆหนึ่งตรงนั้นเห็นไหมแต่ชอบภูเขาฝั่งเขาอ่ะมีหมู่บ้านเขาด้วยฝั่งทางนู้นนะครับภูเขานี่สลับซับซ้อนดีจังเลยอันนั้นก็คือสุดพม่าป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็เคยมานะครับเสด็จมาเกือบทุกพระองค์อ่ะที่เนี่ยพระเทพก็มานะครับพระราชินีก็มาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็มานะครับดอยอ่างขาง
หมู่บ้านนอแลนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านี่ลานจอดหอนะเบลเล่าไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับตรงนี้นะครับเป็นแม่ค้านะครับเป็นชนเผ่าต่างๆนะครับทางขึ้นฐานปฏิบัติการบ้านนอแลนะครับนี่เสื้อผ้าแน่นเขาใส่ชุดพื้นเมืองนะครับมาขายของเนี่ยชุดละ80 บาทเออชุดแสงมันได้แต่พ่อแล้วแม่เนี่ยฝั่งเมียนมาก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ส่วนมากไปคิดว่าเป็นฝั่งเมียนมาล่ะครับนี่แม่ค้าใส่ชุดพื้นเมืองทั้งนั้นเลยมาขายของนะครับชนเผ่าสวยเลยคือโอ้อยากลองช้อปปิ้งจบตรงนั้นได้หรอทางขึ้นนะครับเนี่ยรู้ฝากยายถ้ามันถูกทางขึ้นยายใส่เหมือนดอกพญาเสือโคร่งตรงนั้นน่ะพุ่มเบ้อเร่อเลยแม่ข้างในอ่ะเราจะไปไหนกันต่อเปล่าพ่อไม่ไปเลยใช่ไหมไปบ้านขอบดงไปบ้านขอบดงใช่ไหมนี่นี่นี่เพื่อนเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นพี่น้องฝั่งเมียนมานะครับเนี่ยเขาแบกของขึ้นหัวเพื่อนเห็นปะพ่อเขาอยู่พี่นี่แบกของขึ้นหัวนะครับเนี่ยนี่เขาคาดหัวอะไรเลยมันจะเป็นประตูเล็กๆเพื่อนๆตรงนั้นน่ะเมื่อกี้ให้คนฝั่งเมียนมาเข้ามาซื้อของบ้านเราได้นะครับไอ้เมื่อกี้ทหารกำลังตรวจใช่เขามาซื้อของที่จะกลับบ้านเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่ขับรถไปที่เบ๊ไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยเบ๊เห็นเขาเอาไอ้นี่แหละเอาของขูดผูกที่หัวนะครับแล้วก็เดินออกไปทางประตูเล็กตรงนั้นนะครับฝั่งเมียนมาเนี่ยขาออกมาตำทหารนะครับมาคอยตรวจสิ่งของนะครับว่ามีอะไรผิดปกติอะไรอย่างนี้ไหมนะเป็นจุดผ่อนปลนอะเอาง่ายฝั่งทางนู้นก็เข้ามาซื้อของบ้านเราได้เพราะว่าฝั่งไทยเนี่ยมีร้านขายของชำนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อครับตอนนี้เราถึงหมู่บ้านขอบด้งแล้วนะครับอุ๊ยตรงนี้เขาทำอะไรกันอ่ะดูดิเห็นข้างหลังไหมเป็นจากเหรอมุงเหรอมุงหลังคาเหรอชื่อไงหมู่บ้านขอบดงนะครับครับผมมีบ้านกี่อย่างมีใครกี่อย่างโอ้เขาสร้างบ้านเขาช่วยกันเหรอช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อนด้วยแผนกผู้ชายก็มาเหลาโอ้ไม้ไผ่เต็มเลยไม้ไผ่พี่จำได้บ้านหลังนี้เราเคยเดินลงไปตรงเนี้ยเออโอ้เขามาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อนอ๋อเมื่อกี้ตรงนั้นที่เขาผู้หญิงเขาทำตรงนู้นก็คือเป็นมามุงจากมุงหรือเปล่าที่นี่ไม่น่าจะมีจากเป็นต้นไผ่ป่ะใบยะขาใบยะขาโอ้เขาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อนเนี่ยแผนกตรงนี้เขาเหลาทำบ้านใหม่กันช่วยกันเหลาตอกนะครับคนนี้ก็แบกขึ้นไปทำเป็นคานเสริมคานตรงพื้นเขาก็แผ่ไอ้นี่ออกนะแผ่ลำของต้นไผ่นะครับออกทำเป็นพื้นทางเดินนะในบ้านเห็นไหมนู่นเขาช่วยกันเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าเบสเดินลงมาจากรถแล้วเบสเห็นเนี่ยอร่อยไหมลูกอร่อยไหม เด็กๆนะครับเพราะว่าตรงนี้คืออะไรรู้ปะตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับข้างหลังตรงนี้โรงเรียนบ้านขอบดงนะครับนี่ที่อะไรเด็กๆนะครับบนดอยนะ
จุดชมวิวบ้านขอบดงอ่ะนี่ๆๆที่ว่าเนี่ยผู้หญิงเขามาทำตรงนี้นะครับเป็นหญ้านะพ่อบอกว่าเป็นหญ้าคานี่รอที่เอาไปขึ้นทำเป็นหลังคาที่บ้านหลังใหม่ของเขานะครับไม่เคยมาเนี่ยบ้านหลังนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเก่าๆหรอกก็ซุดไปตามเวลาเนาะเขาก็ปรับเนี่ยช่วยกันโอ้มาทั้งหมู่บ้านเลยว่ะเพื่อนโอ้แผนกทำกับข้าวก็มีผู้หญิงคนแก่นะครับทำกับข้าวนะครับนึ่งข้าวเหนียวทำกับข้าวงานใหญ่เลยเนี่ยเขาลงแรงกันเพื่อนเขามาช่วยแรงกันทั้งหมู่บ้านเลยมาเจอพอดีโอ้ดีจังแต่ก่อนนะหมู่บ้านนี้นะเพื่อนๆมีหมูป่าด้วยหมูป่าน้อยวิ่งเต็มเลยเป็นมาเป็นลูกอ่ะลูกหมูป่าตัวดำๆไม่ได้เดินลงไปเดินเหนื่อยเพื่อนๆไอ้ตรงนั้นนะตรงล่างอ่ะนี่เป็นไร่สตรอเบอรี่นะครับตรงเขาตรงนี้ทั้งหมดนะเนี่ยไร่สตรอเบอรี่นะครับลงไปนี่คือเป็นหมู่บ้านขอบดงนะครับจะเป็นทางเดินลงไปไม่ค่อยเดินลงไปนู่นข้างล่างก่อนเดินขึ้นมาโอ้ยเหนื่อยมากเห็นดอกพญาเสือโคร่งปะต้นพญาเสือโคร่งปะเป็นกระจุกอยู่กระจุกสีชมพูเต็มเลยห้ามาที่จุดชมวิวเหรอจุดชมวิวของหมู่บ้านเหรอชมวิวขอบดงปีหน้ามาได้มาเที่ยวเลยมาชมวิวนะครับสวยฮะสวยเลยกำลังสร้างนะครับจุดชมวิวบ้านขอบดงสวนสตรอเบอรี่เขาเต็มเลยครับสวนสตรอเบอรี่ปีหน้ามาเที่ยวเนี่ยดีเลยใครมาเที่ยวนะดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาเที่ยวนะครับมาได้เลยน่าจะเสร็จพอดีนะครับเนี่ยจุดชมวิวนะไว้ถ่ายรูปเซลฟี่ป่ะ เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลงจากดอยอ่างขางแล้วนะจะเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับคืนนี้จะไปพักที่เชียงใหม่นะ1คืนนะเดี๋ยวไปคุยกับเด็กๆดีกว่าเมื่อกี้น้องเขากินน้ำแข็งใสพ่อเนี่ยเห็นเขาทำกับข้าวอย่างเนี่ยเขาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเห็นมาดูเมื่อกี้พวกผู้หญิงก็ช่วยกันทำกับข้าวนะครับไม่รู้เขาทำอะไรเป็นข้าวเหนียวก้อนๆอ่ะเหมือนข้าวจี่อ่ะเนี่ยทำกับข้าวนะครับดีจังเลยอ่ะเด็กๆนะครับน่ารักกันเลยเจออะไรครับอร่อยไหมอร่อยไหมน้ำแข็งใสน้องๆนะครับหมาโอ้โหช่วยกันทั้งหมู่บ้านจริงๆไปเดี๋ยวไปกลับแล้วนะครับลงจากดอยอ่างขางแบบจริงจังละขึ้นรถแล้วครับเออดีจังเลยหมาก็ไม่เคยเห็นนะครับเขาช่วยกันสร้างบ้านไม้หอมยังบอกกิน
กลับแล้วครับบ๊ายบายลาจากดอยอ่างขางเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะดูคลิปนะครับเดี๋ยวเบสจะลงนะครับคลิปกลางเต็นท์คลิปไปนอนเต็นท์นะครับแล้วก็มีตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าติดตามได้นะครับในเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ